ล่าสุดค่ะต้องรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียอย่างหนักหน่วงนะคะมีการระดมยิงขีปนาวุธเข้าไปโจมตีที่เมืองซาปโปริเซียนะคะโดยที่เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนมีการโจมตีเข้าไปถึงสองระลอกและทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บมากถึง20คนนะคะ นี่คือเสียงระเบิดที่ดังสนั่นจะ้ะจากการยิงขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีที่ซาโปริเซียเมื่อวานนี้เป็นเหตุทําให้นักข่าวช่างภาพแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องวิ่งหนีกันด้วยความตื่นตระหนกนะคะทางการซาโปริเซียระบุว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธโจมตี2ระลอกรวมทั้งหมด5ลูกค่ะ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บ20คนสร้างความเสียหายให้กับ<ม>อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งและอาคารอุตสาหกรรมหลายหลังและทําให้กองทัพอากาศย<ม>ูเครนต้องประกาศเตือนการโจมตีด้วยขีปนาวุธในภูมิภาคสโปริเซียซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งถูกรัสเซียยึดครองเอาไว้นะคะ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมารัสเซียมีการยกระดับโจมตีทางอากาศยูเครนรวมไปถึงการโจมตีที่พุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วยขณะที่การขัดแคลนยุโทโธปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพยูยเครนโดยเฉพาะจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยกลางและไกลจากการที่รัฐสภาสหรัฐยังไม่สามารถผ่านงบความช่วยเหลือ กำลังสร้างปัญหาให้กับยูเครนนะคะในสมรภูมิการสู้รบเพราะว่ารัเสเซียเองก็รู้ปัญหานี้ดีนี่ทําให้เลขาธิการนาโต้ค่ะออกมาย้ําต่อที่ประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศของชา,ชาติสมาชิกเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาว่ายูเครนกําลังประสบสถานการณ์ในสมรภูมิรบที่ยากและอันตรายโดยระหว่างที่ความช่วยเหลือครั้งใหญ่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ชาตินาโตได้เห็นชอบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้นะคะด้วยการให้แต่ละชาติกลับไปเช็คคลังแสงของตัวเองว่ามีขีปนาวุธหรือว่าระบบแพทริออตเพื่อที่จะส่งให้กับยูเครนแบบเฉพาะหน้าหรือไม่ถ้าพบว่ามีเพียงพอก็จะส่งให้กับยูเครนใช้ป้องกันน่านฟ้าของตัวเองไปก่อนค่ะ ซึ่งตลอด2ปีกว่านะคะของสงครามในยูเครนบรรดาชาติธนมิตรบรรดาชาติตวันตกก็มีการส่งความช่วยเหลืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไปให้กับยูเครนอีกด้านหนึ่งก็มีการช่วยเหลือทั้งเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียด้วยค่ะเพื่อที่จะบั่นทอนศักยภาพในการทําสงครามในยูเครนนะคะซึ่งการคว่ำบาตรน้ามันดิบที่ส่งออกทางทะเลและมาตรการจํากัดเพดานราคาน้ามันดิบ รัเสเซียถูกจับตาเป็นอย่างมากเพราะว่านี่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญของรัสเซียแต่รัสเซียยังมีช่องว่างนะคะในการที่จะรอดพ้นจากมาตรการคว่ำผาดนี้ผ่านทางกองเรือเงา กองเรือเหล่านี้สื่อตะวันตกขนาดนามหลายอย่างนะคะอย่างเช่นกองเรือเงา Sha d ด w ร l e e ีกองเรือผี h o s t f l e ี t หรือว่ากองเรือมืด Dark ก l ร e t ครั้งแรกๆค่ะที่เริ่มมีรายงานเกี่ยวกับกองเรือเงาก็คือช่วงเดือนมีนาคมปี2023ในช่วงเวลาดังกล่าวแหล่งข่าวที่อยู่ในอุตสาหกรรมขนส่งน้ำมันทางทะเลประเมินนะคะว่าจำนวนเรือที่สังกัดกองเรือเงาอยู่ที่ประมาณ600ลำคิดเป็นร้อยละ10ของจำนวนเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่ทั่วโลกอย่างไรก็ตามรายงานของ เอ็นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเปิดเผยว่าจํานวนเรือในกองเรือเงามีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันน่าจะมีประมาณ1,800ลํานลำนะคะคำถามก็คือว่ากองเรือปริศนานี้ช่วยรัสเซียยังไงบ้างต้องบอกว่าโครงสร้างมาตรการคว่มบาตรน้ำมันดิบของชาติพันธมิตรตะวันตกประกอบไปด้วย2กลไกหลักๆค่ะมาตรการแรกก็คือการประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียโดยไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่รัสเซียเปิดฉากส่งทหารบุก ยูเครนนะคะสหรัฐได้ประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในวันที่8มีนาคมปี2022หลังจากนั้นไม่กี่วันสหรัฐอาณาจักรก็ได้ประกาศมาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเช่นเดียวกัน และตามมาด้วยประกาศของสหภาพยุโรปในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ชาติพันธมิตรตะวันตกยุติการซื้อน้ํามันดิบและน้ํามันที่ผ่านการกลั่นโดยตรงนะคะรัสเซียได้หันไปค้าขายน้ํามันกับประเทศอื่นๆในเอเชียซึ่งไม่ได้มีมาตรการคว่ำบาตรกับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือว่าตุรกีโดยหลังจากที่รัสเซียค่ะมีการเปลี่ยนเส้นทางการค้าน้ํามันไปทางฝั่งเอเชีย ปริมาณการซื้อน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียก็พุ่งสูงขึ้นนะคะหนึ่งในชาติที่เป็นลูกค้ารายใหญ่คืออินเดียค่ะโดยข้อมูลจาก Central for Research on Energy and Clean Air เปิดเผยอย่างนี้นะคะว่าปริมาณการซื้อน้ำมันดิบรัสเซียของอินเดียหลังจากที่รัสเซียทำสงครามในยูเครนเพิ่มขึ้นสูงจากปริมาณที่ซื้อก่อนช่วงสงครามราว13เท่า โดยปีที่แล้วอินเดียซื้อน้ำมันดิบไปจากรัสเซียมูลค่าสูงถึง37,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่จีนค่ะจีนหันมาซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพิ่มมากขึ้นจนรัสเซียกลายเป็นคู่ค้าน้ำมันอันดับหนึ่งของจีนแซงหน้าซาอุดิอราระเบียซึ่งเป็นผู้ขายอันดับหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกไปยังประเทศเอเชียนั่นหมายความว่ารัสเซียยังคงรักษาระดับปริมาณการส่งออกเอาไว้ได้ ดังนั้นในเดือนธันวาคมปี2022กลุ่มประเทศ G7 และแนวร่วมก็ได้ประกาศอีกมาตรการหนึ่งออกมานั่นก็คือการกำหนดเพดานจำกัดราคาน้ำมันดิบรัสเซียโดยกำหนดให้รัสเซียสามารถขายน้ำมันดิบได้ด้วยราคาไม่เกิน60ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเท่านั้นขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ที่เฉลี่ยนะคะ82.49ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในปี2023 ตามการระบุของ Brent Crude Oil Futures เป้าหมายก็คือว่าจะลดรายได้ที่รัสเซียจะได้รับเพื่อนำไปขับเคลื่อนสงครามในยูเครนต่อให้มีการส่งน้ำมันออกสู่ตลาดโลกก็ตาม โดยกองเรืองเงาของรัสเซียค่ะถูกตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะหลบหลีกเพาดานจำกัดราคาขายน้ํามันและให้รัสเซียสามารถขายน้ํามันดิบกับประเทศคู่ค้าได้ด้วยราคาตลาดซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าเพาดานจำกัดราคาที่กลุ่มประเทศ G7 มีการประกาศใช้กับรัสเซียวิธีการก็คือว่าจะต้องทําให้เส้นทางการขนส่งมีความซับซ้อนเพื่อปกปิดที่มาของน้ํามันรวมไปถึงปกปิดเจ้าของเรือและผู้ดําเนินการ ดังนั้นเรือส่วนใหญ่นะคะที่อยู่ในกองเรือเงาจึงเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเก่ามีเจ้าของที่ไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นเรือที่ไม่มีประกันภัยและใช้กลยุทธ์ในการปิดซ่อนตําแหน่งเพื่อไม่ให้เรดาร์ตรวจจับได้ภายหลังทางมาตินไรท์ผูนักวิเคราะห์อาวุโส ของหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าโลกนะคะเปิดเผยกับ CNN ว่าที่มาของเรือในกองเรือเงามาจากเรือที่เป็นเรือเก่าที่อิหร่านแล้วก็เวเนซุเอลาใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกเพื่อส่งออกน้ํามันไม่เช่นนั้นก็จะเป็นเรือที่รับซื้อมาจากบริษัทสัญชาติยุโรปในเอเชียหรือว่าตะวันออกกลางซึ่งยังไม่เคยใช้ในการเดินเรือบรรทุกน้ํามันมาก่อนส่วนบริษัทที่ดําเนินการก็ไม่มีความชัดเจนค่ะ โดยการซื้อขายจะดำเนินการผ่านบริษัทเปลือกหรือว่าเชลล์คอมพานีที่จดทะเบียนในนครดูไบฮ่องกงหรือว่าสิงคโปร์ขณะเดียวกันเส้นทางการขนส่งน้ำมันไปยังประเทศปลายทางก็จะถูกทำให้ซับซ้อนนะคะเรือบรรทุกน้ำมันของกองเรือเงาไม่ได้มุ่งหน้าตรงไปยังปลายทางทันทีแต่ว่าจะแล่นไปยังจุดเปลี่ยนถ่ายเพื่อขนย้ายน้ำมันดิบไปยังเรืออีกลำหนึ่ง โดยเส้นทางที่ขนส่งของกองเรือเงาจะมีหลากหลายเส้นทางค่ะแต่ว่าเส้นทางที่ใช้กันบ่อยก็คือการเล่นผ่านจุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันดิบทางตอนใต้ของกรีซไปส่งน้ำมันที่อินเดียซึ่งเรือลำแรกที่ออกมาจากชายฝั่งทะเลดำาชายฝั่งของทะเลดำทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียจะแล่นผ่านไปยังช่องแคบบอสฟอรัสของตุรกีก่อนที่จะไปจอดที่อ่าว คาโลเนียนทางตอนใต้ของกรีซที่นั่น่ะเรือลำแรกก็จะมีการถ่ายน้ำมันไปยังเรือลำที่2จากนั้นเรือลำที่2ถึงจะเล่นผ่านเส้นทางทะเลแดงต่อไปอยังทะเลอาหรับก่อนที่จะไปจอดเทียบท่าที่อินเดียค่ะ